ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนโดยสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมองแนวโน้มในช่วงระหว่างวันที่6ถึง16ธันวาคม2554นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าผู้ก่อพันเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นรับข่าวบวกในเรื่องของมาตรการของธนาคารกลางชั้นนำที่ออกมาในเรื่องของการลดต้นทุนการทำสวอปของดอลลาร์เพื่อช่วยในเรื่องของสภาวะตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกลงโดยทั้งนี้ก็เป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงที่ดูเหมือนว่าภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของวิกฤตหนี้สินในยุโรปโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยตัวที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นก็คือในส่วนของราคาทองคำโดยทั้งนี้หลังจากที่ยืนเหนือระดับ1,700เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,755เหรียญต่อออนซ์ได้เนี่ยก็ทำให้ทิศทางก็กลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งสำหรับในส่วนของระยะสั้นโดยทั้งนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของมาตรการจากธนาคารกลางต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการปรับลดสัดส่วนของสำรองของธนาคารพาณิชย์จากทางการจีนที่ประกาศออกมาที่ระดับ 0.5% เนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับ 21% ซึ่งเป็นการปรับลดในรอบ3ปีก็ดูเหมือนว่าด้วยมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อในส่วนของทองคำอีกครั้งหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยความที่ทองคำเนี่ยดูเหมือนจะลดบทบาทในเรื่องของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอุปสงค์ทองคำเองเนี่ยก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยถ้ามองจากการเข้าถือสถานะของกองทุน ETF เนี่ยก็ยังสะท้อนภาพความต้องการลงทุนที่มีอยู่ค่อนข้างมากโดยในส่วนของช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน ETF ก็เข้าไปถือในส่วนของทองคำมากกว่า70ล้านออนซ์ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็มากกว่าในส่วนของอุปสงค์จากหมวดแรกที่มีออกมาทั้งปีเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของภาพความผันผวนของตัวตลาดออปชั่นทองคำในสหรัฐเองเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าความผันผวนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำเช่นกันก็ดูเหมือนว่านักลงทุนยังมีมุมมองในเรื่องของทิศทางราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างบูลลิชอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำที่ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงก็อาจจะมีการพักตัวลงไประหว่างทางได้เหมือนกันในช่วงของ2สัปดาห์หน้าโดยทั้งนี้ก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าจากในส่วนของตัวผู้ควบคุมนโยบายเองแล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลือจากภูมิภาคอื่นๆที่อาจจะส่งผ่านมาทางกองทุน IMFโดยทั้งนี้เนี่ยในช่วงของ2สัปดาห์หน้าเนี่ยก็วันที่9จะมีการประชุมในเรื่องของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แล้วก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของแนวโน้มที่จะมีการหารือเกี่ยวกับนโยบายเพื่อประสานทางด้านการคลังซึ่งก็อาจจะทำให้มาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปเนี่ยมีความเข้มงวดมากขึ้นขณะที่ในส่วนของการประชุมดอกเบี้ยของตัวธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าคงต้องติดตามในส่วนของนโยบายทางการเงินว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเปล่าซึ่งก็มีคาดการณ์ว่าอาจจะลงไปประมาณ 1% นอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการขยายโครงการเข้าซื้อพันธบัตรของ EU เองในช่วง6เดือนข้างหน้าซึ่งก็นักลงทุนเนี่ยยังรอดูความคืบหน้าแล้วก็แนวทางที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาน
นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเองหรือว่าเฟดเนี่ยก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นในเรื่องของ QE 3ที่เคยพูดกันในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มมีให้เห็นในช่วงของปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าในส่วนของมาตรการที่ผ่อนคลายทางด้านการเงินหรือว่าในมาตรการที่เกี่ยวกับการเสริมสภาพคล่องที่มีออกมาจากธนาคารกลางชั้นนำที่ร่วมมือกันเนี่ยก็สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่ตัวเฟดเองเนี่ยจะมีการใช้ QE 3ในปีหน้าดังนั้นก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนอกจากนี้ในส่วนของตัวที่มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำไม่เหมือนกันก็คือในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีภาคการบริการตัวเลขแรงงานรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับทิศทางของราคาทองคำในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็ยังน่าจะมีความผันผวนแต่ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่โดยมองว่ากรอบการพักตัวลงมาเนี่ยยังไม่น่าหลุดระดับ 1,700 ถึง 1,720 แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ 1,780 ถึง 1,800 เหรียญต่อออนได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวGold Futureเองถ้าดูตามทิศทางของราคาทองคำเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 26,200 ถึง 26,400 ซึ่งเป็นไฮในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็กรอบการย่อตัวเนี่ยก็มองว่ายังไม่น่าจะหลุดระดับ 25,400 ถึง 25,600 บาทดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่นักลงทุนจะเข้าไปทำกำไรก็ยังเน้นเป็นการเปิดสถานะรองในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแล้วก็ถ้านักลงทุนต้องการจะป้องกันความเสี่ยงก็สามารถวางจุด stop loss ไว้ต่ำกว่าระดับ 25,400 บาทก็หวังว่านักลงทุนจะประสบความสำเร็จจากการลงทุนในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดอนุพันธ์อย่างเช่น Gold Future นะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งค่ะสำหรับฟิลิปพิชิตการลงทุน